ลโทธารากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2มาเป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยภายใต้หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทยณโรงแรมศรีลำดวนจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่17ถึง19พฤษภาคม2561การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่บุคลากรสำนักงานกศน.จังหวัดศรีสะเกษอันประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูและครูกศน.ตำบลตลอดจนกำลังพลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดศรีสะเกษรวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น152คนวันนี้ผมก็ได้มาเป็นประธานในการโครงการเปิดการอบรมให้กับครูของกศน.นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ทางครูกศน.และก็พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและก็บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเรายังมีอีกเยอะนะครับแล้วต่างชาตินักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ทำให้ก่อเกิดรายได้เข้าสู่ประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ประเทศชาติของเรามีความรักความสามัคคีนะมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษไทยที่สละชีวิตเลือดเนื้อพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไว้จนกระทั่งถึงในยุคของเราถ้าหากว่าเราไม่รู้รากเหง้าของเราแล้วเราไม่รวมพลังกันสร้างความรักสามัคคีต่อไปเราอาจจะล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนของเราครับขอบคุณครับสำหรับโครงการครั้งนี้ทางกอรมน.ได้จัดส่งวิทยากรอาทินายกองตรีธานาโคชเสนีและว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชรโคชเสนีสัตยารักษ์มาจัดฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ขยายผลไปยังนักศึกษากศน.และประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ